ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะร่วมเมตตาลิงก์สัญญาณให้ทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรพร้อมกับครูบาอาจารย์สถานีวิทยุธรรมรังสีวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้ก็ออกหลายสถานีนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์ก็วันนี้ก็นำธรรมะหลายๆข้อมาเปลี่ยนอารมณ์บ้างใกล้ตัวเองเข้ามานิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของทุกวันนี้ยังไม่ใกล้อีกเลยอะไรคนก็ฟังทุกวันนี้พูดถึงเรื่องตัวเองกันอย่างเดียวนะคะคือธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมองเห็นถึงเหตุที่มันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์กันแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุเลยแก้ที่ต้นเหตุอย่างเราไม่สบายเราไม่สบายเราเป็นโรคเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากความผิดปกติของร่างกายใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยเราไปรักษาที่ปลายเหตุเช่นอาการปวดอาการเจ็บอย่างเงี้ยมันก็ไม่หายถ้าจนเราไปต้องไปรักษาที่สาเหตุของเขาโดยตรงมันก็จะหายนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงสัตบุรุษกันทุกวันเลยค่ะเลยอยากจะนำลักษณะของอสัตบุรุษนะอันนี้อยู่ในคัมภีร์นะคะอยู่ในคัมภีร์อังคุตระนิกายค่ะนะคะอยู่ในคัมภีร์อังคุตระนิกายซึ่งนำมาอธิบายเพื่อมาเช็คตัวเองปกติเนี่ยนะคะการเรียนธรรมะเนี่ยก็จะเอามาเช็คตัวเองนี่แหละค่ะธรรมะไม่ได้มีเอาไว้ที่เราไปคุยกับคนอื่นนะคะธรรมะมีไว้ศึกษาค่ะศึกษาเลยค่ะอย่างต้องบอกว่าเส้นทางก่อนที่ตัวเองจะมาเป็นผู้บรรยายทางรายการวิทยุเนี่ยแล้วก็มาทำงานเป็นวิปัสสนาอาจารย์เปิดทางครั้งแรกของเส้นทางนี้เนี่ยไม่ใช่เปิดมาเพื่อที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์หรือเป็นนักบรรยายเลยไม่คิดเลยไม่ได้คิดนะคะตอนแรกเนี่ยสนใจธรรมะสนใจธรรมะสนใจจริงๆสนใจแบบไม่ใช่ว่าสนใจทําบุญใส่บาตรนะสนใจการศึกษาธรรมะที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยทําไมจิตใจคนเป็นแบบนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสนใจธรรมะทีนี้ก็เลยศึกษาพยายามทั้งค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งปฏิบัติทั้งสอบถามทุกรูปแบบที่มันกลายเป็นความรู้ให้เราเข้าใจได้เนี่ยเราเอาหมดไปหมดนะคะดันด้นไปนะคะที่ไหนที่มีครูบาอาจารย์สามารถอธิบายธรรมะให้เราฟังได้ไปค่ะไปหานะคะไปหาถึงที่เลยไปกราบทำแบบนั้นจนวันหนึ่งเมื่อศึกษาปริยัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจมันก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาจารย์มันก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักบรรยายเพียงแค่ว่าเหมือนกับคนกินอาหารอร่อยอะอารมณ์ตอนนั้นนะเหมือนคนกินอาหารอร่อยแล้วอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นกินก็มีปัญหาเยอะช่วงนั้นเราอร่อยของเราอยู่คนเดียวแต่เขาไม่ชอบรสชาตินี้คือจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆแต่วิธีกินเนี่ยธรรมะเนี่ยการลิ้มรสชาติของพระธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเอาอาหารมาใส่ปากแล้วเคี้ยวแต่การเข้าถึงรสพระธรรมเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงด้วยตัวเอง
คนที่จะให้ชิมเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่บอกวิธีการหาแล้วก็กินแต่ว่ามันวิเศษที่สุดสวัสดีค่ะแม่น้องบิวแต่ว่ามันอ่ะวิเศษที่สุดเลยมันวิเศษที่สุดแต่มันไม่ใช่ว่าหยิบใส่ปากได้เลยอย่างการที่เราอ่านหนังสือแล้วบอกเราเข้าใจธรรมะอันนี้คือไม่ใช่ธรรมะแท้ๆนะคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากความรู้ของคนอื่นเกิดขึ้นจากการฟังการอ่านธรรมะแท้ๆเนี่ยที่อยากจะให้ชิมอยากจะให้นั่นมันเป็นธรรมะที่มันเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศแล้วเนี่ยเข้าไปสัมผัสความรู้สึกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณทองแดงมันจะมีความสุขทีนี้อารมณ์ที่เราอยากจะแบ่งปันเนี่ยหลายคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอารมณ์นี้ก็อยากที่จะไปบอกไปสอนคือมันเหมือนอยากสอนอะแต่ความจริงมันไม่ได้สอนแต่มันอยากจะแบ่งความรู้สึกดีๆให้ว่ามันไปสัมผัสแล้วมันดีแบบนี้แบบนี้ทีนี้ก็มีปัญหาตรงไหนอะตรงที่เขาไม่อยากได้เราไปบังคับเขาไปพยายามยัดเยียดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะธรรมะเท่านั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรที่คนอื่นเขาไม่ต้องการเนี่ยอย่ายัดเยียดยัดเยียดความคิดยัดเยียดความหวังดียัดเยียดอะไรก็แล้วแต่ความยัดเยียดไม่สามารถที่จะเปิดทางแห่งความรักความสุขได้เลยสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบไม่ได้เรายัดเยียดอะยัดเยียดให้อะทั้งที่เรารู้สึกว่าเราปฏิบัติธรรมมาเราศึกษามามันดีขนาดไหนเนี่ยเราพยายามจะยัดเยียดสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยให้กับเขาปรากฏว่าเขาจะไม่เห็นเลยเขาจะไม่เห็นเลยว่ามันคือความสุขแบบไหนเขาจะรู้สึกว่ายิ่งต่อต้านนะเงี้ยนี่บ้าธรรมะบ้าศาสนาตัวเองชอบแบบไหนก็มาบังคับคนอื่นถ้าเกิดดูแค่ตัวบุคคลมันอาจจะเป็นคนบ้าศาสนาอาจจะเป็นคนบ้าธรรมะแต่ลองดูส่วนรวมค่ะลองดูโลกเขาทั้งโลกลองดูสังคมเขาทั้งสังคมว่าทำไมเขาถึงกราบพระพุทธเจ้าทำไมเขาถึงเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมเขาถึงมีความสุขลองดูตัวเราซิว่าเรามีความสุขหรือเปล่าจริงๆแล้วลองดูคนอื่นที่เขามีความสุขเขามีธรรมะไหมต้องดูต้องประเมินค่ะคือคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีช่วงอายุอะค่ะแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันต้องประเมินแล้วว่าณเวลานี้เราอายุขนาดนี้โอเคยังถ้าไม่โอเคคุณต้องเหนื่อยหน่อยนะที่จะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้เกิดขึ้นได้การทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็คือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองฟังแล้วงงไหมไม่งงนะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองลาภยศชื่อเสียงอะไรนี่เราตัดเอาไปก่อนพูดกันต้องไม่หลงประเด็นสวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะคือพูดกันต้องไม่หลงประเด็นว่าการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยคือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองก็คือในเรื่องของจิตใจการที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วเป็นประโยชน์ของตัวเองก็คือเราได้เสียสละเราได้ทำความดีจิตใจของเรามันก็ดีมันก็เลยมีความสุขมันเป็นบารมีนะคะไอ้สิ่งที่ทำให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นบารมีโดยที่เราเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำเพื่อตัวเองเนี่ยเราจะคิดภาพนี้ไม่ออกเป็นแบบนั้นแม้พูดไปต้องไกลจะพูดถึงเรื่องของอสัตตบุรุษสัตตบุรุษเกี่ยวกับเรื่องธรรมะจะบอกเส้นทางนะคะตัวเองไม่ได้คิดจะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ทีนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเหมือนกันเห็นอาจารย์สอนธรรมะเห็นอาจารย์สอนกรรมฐานต้องขออภัยนะคะที่ต้องเอ่ยเรื่องราวอาจจะมีตัวตนอาจจะเข้ามาฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตนำเรื่องมาเล่ามันก็ต้องมีเรื่องผิดพลาดด้วยอ่ะถ้ามันไม่มีเรื่องผิดพลาดมันก็จะเอาเคสตัวอย่างมาจากที่ไหนอ่ะนะคะขออนุญาตนะก็มีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งมาเข้ากรรมฐานแล้วก็โอ้โหแบบชื่นชมสิ่งที่อาจารย์ธรรมวรีทำอยู่เป็นวิปัสสนาอาจารย์อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างโอเคคุณเป็นได้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าคนที่จะเป็นวิปัสสนาจารย์ได้หรือสอนธรรมะคนอื่นได้เนี่ยมันจะต้องมีประสบการณ์ต้องปฏิบัติเยอะๆปฏิบัติมากๆ
โหกลับขอบคุณค่ะพี่หมอนิวาสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะในข่าวว่าไปเข้าการรับรักษานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบุญรักษาค่ะพี่นะคะทีนี้แกก็อยากจะเป็นวิปัสสนาอาจารย์เราก็เลยบอกว่าปฏิบัติเยอะๆก่อนอย่าเพิ่งไปคือประสบการณ์เนี่ยถึงจะไปเรียนเป็นอาจารย์เนี่ยมันคือคนที่จะเป็นอาจารย์คนได้เนี่ยคนที่จะสอนคนเนี่ยมันต้องมีหัวใจของความเป็นครูนะคะหัวใจของความเป็นครูอ่ะหัวใจของความเป็นอาจารย์เนี่ยหรือหัวใจยิ่งงานศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่การทำงานแบบหน้างานรับเหมาก่อสร้างบ้านเสร็จหลังหนึ่งจบเป็นหลังๆไปหรือเป็นงานประดับตกแต่งหรือเป็นงานอาหารที่กินเสร็จอิ่มแล้วก็จบเป็นงานไปเหมาแล้วจบมันไม่ใช่แต่งานวิปัสสนาจารย์เนี่ยเป็นงานเผยแผ่ศาสนาในเชิงของจิตวิทยาพุทธศาสนามันคือการพัฒนาใจคนให้เขาดีขึ้นนี่มาจากไหนก็ไม่รู้เพิ่งปฏิบัติได้แค่เดือน2 เดือนแต่อยากจะเป็นวิปัสสนาจารย์คุณสมบัติมันไม่พอมันยังไงมันก็ไม่พอความรู้พื้นฐานอะไรมันก็ไม่พออย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนวิปัสสนาจารย์เลยอะแต่ถ้าคือเขาปฏิบัติมาเพียงพอมันก็แนะนํากันได้เป็นผู้ช่วยได้อะไรได้แต่เนี่ยแม้กระทั่งเป็นผู้ช่วยมันก็ยังไม่ได้เลยอะแต่แกก็แบบดื้อดื้อบอกว่าอย่าเพิ่งไปเรียนวิปัสสนาจารย์เพราะว่าเรียนมาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำประโยชน์ได้จริงสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะก็ไม่สามารถทำประโยชน์ได้จริงแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อยากจะให้อยู่ช่วยเราก่อนไม่ได้ดึงเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเรานะคือมันต้องมีประสบการณ์อ่ะคุณมีประสบการณ์ในการปฏิบัติเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะสามารถไปฟังปริยัติได้เข้าใจมากเท่านั้นอย่างที่เคยบอกกับโยคีหลายๆท่านว่าคุณปฏิบัติได้มากเท่าไหร่คุณกลับไปอ่านหนังสือคุณจะเข้าใจมากเท่านั้นมันอันเดียวกันไม่เชื่อค่ะติดต่อเลยค้นโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์ไปสมัครเรียนไปสมัครเรียนวิปัสสนาจารย์จบออกมาก็ให้ไปทำงานซึ่งก็เป็นสำนักที่เราคุ้นเคยอะค่ะไปอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็นานพอสมควรเป็นปีนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็สึกจะเป็นแม่ชีมันเป็นไม่ได้พอมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะจบปริญญามันอาจจะเอาใบดีกรีไปบอกใครก็ใครต่อใครว่าเราเนี่ยจบวิปัสสนาอาจารย์มาแต่พอทำงานจริงๆมันสอนคนไม่ได้มันเป็นงานภาคปฏิบัติคนส่งสภาวะเนี่ยเราจะไม่นั่งท่องจากตำราที่เขาสอนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งตำราที่สอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านสอนนะถูกแต่มันใช่จริตที่เราสอนคนหรือเปล่าแล้วมันตรงกับไอ้คนที่มาหาเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่โดยความเป็นปรมัตถ์แท้เนี่ยเขาอธิบายมาเนี่ยใช่แต่การที่เราจะสอนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยบางทีแต่ละคนหลากหลายเหลือเกินมันทําไม่ได้คุณต้องมีประสบการณ์จริงๆประสบการณ์ในการสอนประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงๆมากพองั้นก็ใช่เป็นอาจารย์ทำมาอย่างเช่นทํากับข้าวเนี่ยเพิ่งไปหัดทํากับข้าวมา2-3 วันจะมาสอนคนแล้วอันนี้แนะนํากันได้เอ้ยฉันไปฟังมาแบบนี้มันไม่ใช่เป็นอาจารย์ไงฉันไปฟังมาแบบนี้อ่าน YouTube มาไปเจอ YouTube มาแล้วมาบอกกันอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าอาจารย์มันคือการบอกต่อกันอะไรกันธรรมดาใครๆก็บอกต่อกันได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นวิปัสสนาอาจารย์จะไปบอกต่อมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางเนี้ยอย่างที่พูดให้ฟังว่าเส้นทางวิปัสสนาอาจารย์หรือเส้นทางของจัดรายการวิทยุเนี่ยไม่กล้านะคะไม่ทุกเรื่องอะค่ะที่ทําอยู่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่กล้าที่จะเสนอตัวเองด้วยความที่เกรงใจเจ้าของงานไม่กล้าจะเสนอว่าขอทำอันนี้เลยหรืออะไรแบบนี้ไม่ก็จะมีอะไรให้ช่วยก็บอกคือมันเป็นงานโอเพ่นอะเปิดทางไว้ให้คนที่เขาเป็นเจ้าของงานว่ามีอะไรให้เราช่วยก็บอก
เขาจะเห็นเองค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะกับงานของเขาส่วนไหนแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ก็เลยได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์จริงๆแล้ววิปัสสนาอาจารย์ไม่กล้าเป็นนะครั้งแรกเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยเมตตาให้เป็นเพราะเคยเห็นสอนอยู่ที่จังหวัดที่กรุงเทพสวัสดีค่ะคุณเช้าอยู่ที่บ้านแล้วนะนะคะก็อนุโมทนาบุญคุณเช้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่ทํางานได้แบบโอ้โหสุดยอดมากนะงานออกนอกพื้นที่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็บรรยายเริ่มนะคะอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่เล่าให้ฟังอารมณ์ที่แบบพอเราไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเราอยากจะบอกต่อมันก็เหมือนกับเราอยากสอนอะแต่อารมณ์มันไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นอะไม่ได้อารมณ์อยากจะสอนใครไม่ได้อารมณ์อีโก้นะแต่มันเป็นอารมณ์ของคนที่กินอะไรอร่อยอร่อยแล้วอยากจะยื่นให้อ่ะมันจิตใจมันดีอะค่ะคือถ้าอยากจะสอนเนี่ยมันจะเป็นอีโก้อีกแบบหนึ่งอารมณ์มันจะเป็นคนละอารมณ์นะคะถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยเราจะแยกออกมันจะเป็นคนละอารมณ์กันอารมณ์ที่อยากจะยื่นให้อ่ะกินไหมอร่อยนะกับฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วฉันจะสอนอะไรดีการมองคนที่รับความรู้การมองคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิหรือมานะคนละตัวเลยไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอเราได้ทำงานตรงนี้มาเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราและในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นครูแทนสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันกลายเป็นครูแทนหลายคนบอกว่าไอ้อาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เรียนบางคนที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เรียนวิชาครูมาต้องเรียนวิชาครูสิมันถึงจะสอนได้อะไรสอนได้ยังไงล่ะแล้วคนสมัยก่อนเขามีวิชาครูไหมแล้ววิปัสสนาอาจารย์ทำไมเขาสอนได้มันก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไงคนที่เรียนวิชาครูมาอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหากันทะเลาะกันอีกแต่ตัวเองก็กังวลนิดนึงเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็เลยเพื่อความมั่นใจอะค่ะก็เลยไปกราบครูบาอาจารย์ที่ชลบุรีพระทันตะท่านพระอาจารย์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนตัวเองมาก็ไปกราบพระอาจารย์ที่พัตตันตะก็พอไปกราบเสร็จปุ๊บก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังว่าตัวเองเป็นพัฒนาอาจารย์ใครๆก็รู้จักเริ่มรู้จักแล้วว่าพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ได้เรียนวิชาครูเลยใครๆเขาบอกว่าไม่ได้เรียนวิชาครูมันก็ไม่ได้เป็นพัฒนาอาจารย์จริงๆอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าสอนมาขนาดไหนแล้วสอนมาได้ผลไหมถ้าสอนมาได้ผลนั่นแหละวิชาครูแล้วเอาลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละวิชาครูไม่ต้องเรียนแล้ววิชาครูเนี่ยเป็นครูแล้วเราก็เกิดความมั่นใจตั้งแต่นั้นมาก็ใครจะบอกไม่ได้เรียนวิชาครูหรือเรียนวิชาครูเนี่ยก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่ามันเอาที่คนมั่นใจแต่จบพุทธศาสนามาเนี่ยไม่ได้จบวิชาครูจบพุทธศาสนามาก็ตั้งแต่ปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาปริญญาสามปริญญาปริญญาเอกยังไม่ได้จบนะเราแล่อยู่นะก็กำลังจะพยายามก็อันนี้คือเล่าเรื่องราวต่างๆว่าคนเราเนี่ยตัวเองจะใช้หลักมันอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าหลักสัพพุริสธรรมเจ็ดตลอดเลยแหละคนจะได้ยินคือการดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ยไม่เคยทิ้งหลักข้อนี้เลยนะคะอันนี้มันใช่เวลาไหมอันนี้เราเยอะไปไหมประมาณรู้จักการรู้จักประมาณเนี่ยสำคัญมากมันใช้ทุกวันค่ะเฮ้ยตรงนี้เรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มอ่ะทำตรงไหนเวลาไหนมีหน้าที่อะไรต้องเต็มหน้าที่นั้นไม่ใช่แบบเยอะๆแยะๆอะไรเงี้ยหน้าที่อื่นอาจจะบกพร่องก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะณเวลานี้มันเป็นเวลาไงค่ะการมันเป็นเวลาเนี้ยทำหน้าที่นี้อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นบกพร่องเนี่ยบางคนก็ยึดหน้าที่เราอยู่หน้าที่เดียวก็มีบางคนแบบเอ้ยวิปัสสนาอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีใครจะสอนเราก็ต้องทำเป็นแม่ครัวให้เต็มที่หรือทำเป็นจิตอาสาหรือไปช่วยงานที่บ้านไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ณเวลานั้นเราต้องทำสิ่งนั้นและเราก็ต้องประเมินหรือประมาณให้มันเต็มที่ตามรูปแบบของมันแต่อย่าให้เกินถ้าเกินก็ไม่ได้อย่างเช่นเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยคุณมีหน้าที่สอนคุณมีหน้าที่สอนสมมุตินะคะมีหน้าที่สอนให้ดีที่สุดแต่ทีนี้สมมุติว่าเจ้าอาวาสเจ้าสำนักท่านก็แบ่งหน้าที่ให้แม่ครัวเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องของอาหารเจ้าอาวาสแบ่งแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยในขอบเขตเนี่ยมันคือสอนไงวันนี้แม่ครัวทำอะไรกูกินไม่ได้ใช่เหรอทำยี้ดีกว่าไหมเริ่มแล้วคุณเริ่มผิดหน้าที่แล้วเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือตัวสติปัญญาที่มันจะแบ่งแยกได้ว่าคุณกำลังทำหน้าที่อะไรอยู่แล้วคุณไปก้าวก่ายงานส่วนอื่นของคนอื่นเขาไหมหรือเช่นถ้าเราต้องการสมมุติว่าเรามีหน้าที่สอนใช่ไหมคะแต่มันเกี่ยวข้องกับงานของเราเราก็ต้องคุยกับเขาด้วยความเคารพเช่นแม่ครัวเนี่ยแม่ครัวอาหารเนี่ยแม่ครัวช่วยหั่นให้มันเล็กนิดหน่อยได้ไหมเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยมันจะต้องกำหนดอาหารชิ้นมันใหญ่เกินไปเนี่ยโยคีใหม่อยู่กำหนดยากค่ะแม่ครัวรบกวนช่วยหน่อยนะอันนี้ได้อันนี้เขาไปยุ่งกับเขาได้เพราะมันเกี่ยวกับงานเราหรืองานทำความสะอาดสมมุติมีหลายแผนกงานทำความสะอาดเขาก็ทำความสะอาดของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาผิดหน้าที่ละเราอาจจะว่าเขาไม่ได้หน้าที่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราก็ต้องไปบอกคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างใครมาก้าวก่ายหน้าที่เราเนี่ยเราจะไม่ว่าเองค่ะเราจะต้องไปบอกผู้ใหญ่ที่เขาดูแลงานทั้งหมดให้พูดแทนเรามันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องพูดเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปว่าใครเช่นเขาทํางานเขาไม่ยอมทําใช่มั้ยคะเราก็ต้องไปบอกผู้ใหญ่ให้เขาพูดให้ผู้ใหญ่ก็ต้องมีวิธีพูดให้งานเขาดีอะค่ะเราไปบอกเองเดี๋ยวทะเลาะกันเนี่ยเรากําลังสร้างความแตกแยกโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ต้องไปบอกผู้ใหญ่เขาบอกให้หน่อยว่าเนี่ยเขาไม่ยอมทําหรือถ้าเราอยากจะคุยกับเขาเกี่ยวกับงานเรามีโต๊ะอยู่ตัวนึงมันตั้งเกะกะอยู่เขาจัดโต๊ะเอาไว้แหละจัดโต๊ะไว้แต่มันไม่เหมาะกับงานเราอะเราก็ไปบอกเขาได้ว่าคุณจัดประธานที่ขอโทษนะคะโยคีเนี่ยรบกวนนิดนึงขยับโต๊ะแบบนี้ได้ไหมมันจะเหมาะกับการสอนมากเพราะว่างานจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยโฟกัสมาที่โยคีอยู่แล้วต้องดูด้วยว่าความสำคัญของงานมันคืออะไรมันโฟกัสมาที่โยคีมันโฟกัสมาที่วิปัสสนาจารย์อยู่แล้วเขาทำงานอำนวยความสะดวกกับเราแต่เราไม่ได้ใหญ่มันก็ต้องทำงานประสานกันคนที่ใหญ่คือเจ้าของงานอย่างเงี้ยมันคือระบบความคิดบางคนบอกโอ๊ยจะคิดไปให้มันเยอะแยะทำไมมันจะเรื่องมากหรือเปล่าบางคนก็บอกแบบนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีระบบความคิดแบบนี้พุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเอาไว้พุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเอาไว้เราจะได้เติบโตจะได้เกิดจะได้สังคมในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้พบกับคนที่มีระบบขึ้นไอ้ที่เราไปเจอคนที่ไม่มีระเบียบไม่มีระบบเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยแหละเคยสร้างกรรมนั้นเอาไว้เราเจอคนอกตัญญูเราเจอคนไม่รู้คุณทั้งหมดเนี่ยของเราทั้งนั้นไงถ้าเราอยากจะได้เจอคนที่กตัญญูเราก็ต้องกตัญญูถ้าเราอยากเจอคนซื่อสัตย์เราก็ต้องซื่อสัตย์มันต้องสร้างเหตุให้มันตรงถ้าผลมันถึงจะได้เรื่องแบบนี้คนจะคิดไม่ถึงแล้วคนที่เคยเจอลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งแกชอบว่าเราทุกวันนี้ชีวิตแกก็พลาดในระดับหนึ่งเลยนะเพราะความที่แกไม่รอบคอบอ่ะพลาดระดับหนึ่งเลยคือพอเตือนอะไรไปเนี่ยแกก็จะบอกว่าอาจารย์อ่ะคิดมากไปหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันใช่ทุกวันนี้ตัวเองก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวนะที่จะเป็นคนแบบนี้คิดว่าวันหนึ่งด้วยบุญกุศลทั้งหลายจิตของเราที่มันเป็นกุศลอยู่แล้วเราเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเราเคารพในหน้าที่ของคนอื่น
เราไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของใครเราทำงานเป็นระบบเราจะได้เจอแต่คนดีๆในอนาคตวันเนี้ยคนที่เขาไม่มีระเบียบเขาไม่มีวินัยไม่เข้าใจเราเนี่ยไม่เป็นไรให้ธรรมชาติมันขัดไป คิดอย่างนั้นเลยนะคะไม่ได้ห่วงว่าไม่มีใครครบถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วตามหลักคําสอนพุทธเจ้าเลยเนี่ยแล้วจิตของเราไม่ได้เป็นอกุศลเนี่ยมั่นใจค่ะไม่ได้กลัวว่าใครจะไม่ครบคิดว่าคนที่เขามองโลกด้วยความเข้าใจเนี่ยมันครบกันอยู่แล้วเป็นแบบนั้นไม่ได้พูดหยิ่งนะคะอันนี้เราก็พูดธรรมะไงเราก็ต้องพูดถึงความจริงนะคะโดมิโนมากเลยนะคะก็พูดถึงเรื่องของสัพพุริสธรรมบอกใช้หลักนี้แหละค่ะปกติเนี่ยจะไปไหนทำอะไรจะใช้หลักนี้ตลอดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นงานไปออกหน่วยจิตอาสาที่อีกไม่กี่วันเนี่ยที่สองวันที่สองหรือวันที่หกเขาก็จะไปกันค่ะจันทวารีไม่ว่างค่ะนะคะต้องอ้อมาพอดีเลยน้องปี้ไปหรือเปล่าเอ่ยไปอยู่ลืมทำประกันกันอยู่นะคะอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะอย่างงานจิตอาสาที่ออกตัวเองก็จะพยายามดูขอบเขตของตัวเองว่าหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็พยายามทําให้มันดีที่สุดในหน้าที่ของเราคือพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดอะค่ะในหน้าที่ที่เรารับมาอย่างเรากลับมาเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับงานช่วยของทีมเงี้ยเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเป็นแบบนั้นประมาณไหนหน้าที่ของเราเนี่ยมันมีขอบเขตอยู่สักขนาดไหนเราก็ให้มันปิ่มเลยค่ะให้หน้าที่ของเรามันปิ่มปิ่มของเรานะคือบุญของเราแต่ถ้ามันเกินปิ่มคือเกินล้นแล้วล้นชั่วอื่นเริ่มเดือดร้อนเราคือถ้าเราทําอะไรเกินหน้าที่เนี่ยมันล้นละมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนลําบากใจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามฝึกตัวเองแบบนี้ทุกเรื่องทีนี้วันเนี้ยสิ่งที่จะมาคุยก็คืออสัตถบุรุษที่ผ่านมาเนี่ยเช็คตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราทําถูกต้องตามหลักสัตถบุรุษหรือเปล่าทีนี้หลักสัตหลักอสัตถบุรุษเนี่ยเราเป็นหรือเปล่ามาดูกันนะคะอยู่ในคัมภีร์อังคุตระนิกายค่ะนะคะดูนะคะข้อที่หนึ่งมีความเสี่ยงมากนะคะลุ้นละลุ้นให้ลักษณะของอสัตถบุรุษคือคนไม่ดีอ่ะคนพาลอ่ะเรื่องใดเป็นความเสียหายของผู้อื่นแม้ไม่มีใครถามก็นำมาเปิดเผยไม่ต้องกล่าวถึงถูกถามมีใครถามเข้าเป็นเล่าอย่างละเอียดไม่ขยักขย่อนเลยทีเดียวพออ่านแล้วพวกโอ้โหแบบโดนเต็มๆเลยว่าโดนไหมคะญาติธรรมโดนไหมโดนไหมคือเรื่องไม่ดีของคนอื่นอ่ะนะบางเวลาไม่ใช่ไม่พูดเดี๋ยวจะมีลักษณะของการแสดงหรือการพูดของพุทธเจ้าเนี่ยมาอธิบายให้ฟังไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่ได้เลยไม่ใช่ไปปิดบังให้เขาก็ไม่ได้แต่มันมีโอกาสและเวลาที่ควรพูดเรื่องไม่ดีที่เป็นเรื่องจริงพระพุทธองค์จะทรงพูดตามความเหมาะสมตามการที่มันสมควรจะพูดแต่ไม่ใช่ว่าโอ้พูดเป็นเรื่องสนุกสนานใครพูดปุ๊บก็เอาเรื่องเขามาเล่าหรือบางทีก็เอาเรื่องของเขาที่ไม่ดีเนี่ยไปบอกคนอื่นอย่างตัวเองจะพูดเรื่องไม่ดีของใครสักคนหนึ่งอะค่ะผูกคิด3ครั้ง4ครั้งคิดหลายครั้งคิดผลข้างเคียงว่าเขาจะเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่าคิดเยอะนะคะจะพูดไม่ดีเรื่องของใครสักคนเนี่ยถามว่ารู้เรื่องไม่ดีของคนเยอะไหมเยอะมากบางเรื่องเนี่ยพูดไม่หมดคนถามแค่ไหนก็บอกแค่นั้นแต่ความจริงมันไม่ดีเยอะกว่านี้อีกก็ไม่พูดแล้วบางทีเนี่ยพอไม่พูดปุ๊บเนี่ยมันกลับเป็นผลเสียมันก็โดมิโนมันก็ยาวเสียหายไปตั้งไหนเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ยอมพูดเนี่ยแหละบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคนอื่นไม่รู้เขาก็โดนหลอกโดนอะไรกันไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะอย่างเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะเลือกคบนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชอบโกหกหรือคนที่ชอบปิดบังชอบอะไรแบบไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสอ่ะแล้วมาคบกับเราเนี่ยเราต้องมาช่วยปิดบังให้เขาเนี่ยมันไม่มันทรมานใจก็จะพยายามไม่คบคนที่มีความลับเยอะๆแล้วปิดบังอ่ะนะปิดบังแล้วก็ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่อยากยุ่งด้วยมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้มาเยอะก็จะห่างๆหน่อยนึงก็คือคบแหละค่ะแต่ว่าคบมากใกล้ๆมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวพอสนิทปุ๊บเนี่ยคนจะถามเรานู่นนี่นั่นพอถามเราปุ๊บ
เราพูดเรื่องของเขาก็กลายไปเอาเรื่องเขามานินทาอีกเพราะมันต้องพูดไงบางทีมันต้องบอกเงี้ยมันอึดอัดที่จะต้องมานั่งแบบปิดบังเรื่องของเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะไม่คบกันซะเลยดีกว่าหรือคั่วห่างๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเขาอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งเป็นหรือเปล่านะคะพี่ต๋องฟังอยู่หรือเปล่าเราเป็นไหม นะคะคุณมดแดงเป็นหรือเปล่าเรื่องเสียหายของผู้อื่นแม้ไม่มีใครถามเราก็พูดแบบเนี้ยเป็นลักษณะของอสัตบุรุษเราเช็คแต่สัตบุรุษเนี่ยเราเช็คแต่ว่าไอ้ที่มันดีเนี่ยเหมือนกับเราไปหาหมอเนี่ยเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไปซื้อของเนี่ยเราถามแต่คุณสมบัติพิเศษแต่เราลืมถามข้อเสียว่าข้อเสียของมันคืออะไรอย่างเช่นเครื่องเนี้ยมันกำลังดีมากเลยแต่ข้อเสียของมันคือร้อนเร็วอย่างเงี้ยข้อเสียเราไม่ศึกษาเราก็จึงไม่ได้ระวังการศึกษาธรรมะเนี่ยมันจะต้องศึกษาทั้งข้อเสียในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะอย่างข้อดีแบบนี้ปุ๊บถ้าเรารู้ข้อเสียเนี่ยมันจะอุดรอยรั่วได้เลยมันจะระวังได้เราก็จะไม่ทำสิ่งนี้นะคะข้อที่สองเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของผู้อื่นแม้ถูกถามก็ไม่ยอมเปิดเผยเมื่อถูกถามจังหน้าไม่มีทางเลี่ยงก็จะเล่ากิตติคุณของผู้อื่นอย่างอ้อมอ้อมแอมแอมไม่เต็มปากพี่แพตตี้บอกไม่เล่ากลัวโดนกระทืบเป็นหรือเปล่ามีคนถามความดีของคนอื่นเนี่ยงุบงิบงุบงิบไม่ชมอ่ะไม่อยากชมอ่ะเดี๋ยวเกินหน้าเกินตาเราโอ้เขาทำดีอย่างคุณเขาทำดีอย่างนี้เขาเก่งนะแล้วพวกเราเนี่ยจะไม่คุ้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ชอบชมคนไม่ได้ชอบชมนะคือมองคือจิตใจเนี่ยมันเห็นความดีของเขาจริงๆฝึกไงคะมันฝึกมานานอ่ะมันไม่ได้ว่าเพิ่งฝึกไงมันฝึกมานานมากมองคนแล้วเห็นความเก่งคือทำไมเราถึงมองเห็นความเก่งของคนง่ายนักก็เพราะว่าเรามองว่าเราไม่เป็นต้องมองแบบนี้ค่ะเราจะเห็นคนเก่งเต็มโลกเลยอะไรเราก็ไม่เป็นเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยแหละทำกับข้าวขับรถสอนวิปัสสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นอกเหนือที่เราไม่เป็นอ่ะทุกคนเก่งหมดเลยไปมาคนเก่งมันก็เลยเยอะมากเราก็จะเห็นคนเราก็จะชื่นชมง่ายมากแต่มันต้องฝึกนะคะแรกๆมันก็ไม่ได้แบบไปชื่นชมอะไรง่ายขนาดนั้นจนพระอาจารย์ก็ว่าอยู่ทำโยมหนูอะไรก็ดีหมดเลยอ่ะดีง่ายมากเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรก็ดีหมดคือมันใจมันดีไงทีนี้เนี่ยพอเราชมใครให้คนอื่นฟังแบบเนี้ยคนฟังกับมันก็แบบทำหน้าเฉยอ่ะมันก็เราเสแสร้งเราก็รู้สึกไม่ดีกับคนฟังนะเรามีความว่ารู้สึกว่าคนดีเนี่ยเขาเคยชินกับการนินทาเคยชินกับคนพูดในลักษณะแบบนี้มามากพอคนพูดจริงใจหรือคนที่ทำอะไรจริงใจเนี่ยกับเหมือนกับคุณอ่านคนไม่ได้อะคุณอ่านคนไม่เป็นคุณไม่รู้ว่านี่คือจริงใจเป็นยังไงเป็นแบบนั้นนะบางทีรู้สึกแบบผิดหวังมากคือเราชมอ่ะจริงๆด้วยความจริงใจเนี่ยแต่คนฟังเหมือนกับฟังว่าเราเสแสร้งรู้สึกผิดหวังคนฟังอย่างแรงเลยนะบางทีเฮ้ยทำไมเราชมคนทำไมก็ถึงเฉยๆวะมันก็เก่งจริงนะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้สึกว่าเก่งไงแต่เรารู้สึกว่าเก่งเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเสแสร้งเพราะว่าจิตใจมันไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นแบบนั้นเป็นหรือเปล่าคะคุณเป็นอสัตบุรุษหรือเปล่าเรื่องความดีของคนอื่นมีคนถามว่าเนี่ยคนนั้นเขาเก่งเนาะดีเนาะโอ้ยก็อย่างนั้นแหละอืมเก่งพูดแบบแค่นี้อืมเขาก็เก่งของเขาแล้วแหละเป็นหรือเปล่าถ้าใครเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นอสัตบุรุษก็เก่งอ่ะก็เก่งของเขาแล้วแหละตามภาษาเขาแหละอะไรเงี้ยคือเรื่องความดีของคนอื่นเนี่ยมันพูดยากก็ต้องฝึกนะฝึกที่จะยอมรับความดีของคนอื่นเป็นใครๆก็เก่งมันเลยชื่นชมคนง่ายไปหมดเลยพอเจอคนเก่งคนอะไรอย่างเงี้ยคนดีเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยน้องปี้เข้ามา
เห็นเด็กๆอย่างนี้นะคะไปทำศูนย์นะคะอยู่กลางป่าศูนย์จิตอาสาเพื่อที่จะช่วยพี่น้องของเขาช่วยญาติมิตรของเขาที่อยู่ในสิ่งที่ในสถานที่ที่ไกลแล้วมีงานอะไรเนี่ยพี่ก็มาถึงตลอดแล้วก็มีน้ำใจมากแล้วก็ไม่มีหงุดหงิดเลยนะคะใครบอกอะไรได้ครับใครบอกอะไรได้ครับไม่หงุดหงิดเลยคือเนี่ยแหละทำไมไม่ชมได้ยังไงไม่ชมได้ก็มันเก่งไงแต่อย่างเงี้ยพอเราจิตใจไม่ดีเราก็จะบอกว่าเฮ้ยประจบกันอะไรกันเพราะว่าเราเคยที่จะคุ้นเคยกับสังคมแบบนี้มาเราเลยไม่เข้าใจว่าความจริงใจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่ไหนยังไงแบบนั้นข้อที่สามไม่รู้ว่าเวลาเหลือเท่าไหร่ค่ะจะไปครบไหมอสัตบุรุษต้องเช็คนะคะว่าเราเป็นหรือเปล่าอสัตบุรุษข้อที่สามคือเรื่องใดเป็นความเสียหายของตนแม้ถูกถามก็ไม่ค่อยเปิดเผยคันถูกถามจังหน้าไม่มีทางเลี่ยงก็เล่าความเสียหายของตนอย่างอ้อมอ้อมแอมแอมผิดอ่ะตัวเองผิดอ่ะเอ้ยก็มันแบบพูดไม่หมดอ่ะบางทีก็โยนให้คนอื่นบ้างนะโยนให้กับคนอื่นบ้างโยนความผิดให้คนนู้นคนนี้บ้างทำไมไม่กล้าทีเรื่องอื่นเรื่องขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนอกเรื่องหน่อยนะมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยแปลกตอนที่เรานินทาคนอื่นตอนที่เราด่าว่าคนอื่นตอนที่เราทำไม่ดีอ่ะทำไมเรากล้าแล้วเราถึงมั่นใจแต่พอตอนที่เราทำความผิดทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสุดวิสัยทำไมเราไม่กล้าที่จะรับความผิดนั้นเรากลัวที่จะมีความผิดสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าการที่จะกล้าการกล้าเผชิญกับความผิดเนี่ยมันทำให้เราวัดใจคนข้างหน้าเราด้วยว่าเขาเนี่ยใจกว้างพอที่จะให้อภัยหรือเขาจะซ้ำเติมคนที่ทำผิดมันมีบทเรียนต่อไปให้เราลุ้นต่อแต่ถ้าเกิดคุณยังว่าเอ้ยก็มันอย่างนั้นมันอย่างนี้แก้ตัวอยู่เนี่ยคุณจะไม่โตเลยนะความกล้ามันไม่เกิดขึ้นทําไมก็เลยสงสัยเรื่องนี้มาตลอดเลยว่าทําไมไอ้ความที่มันไม่ดีอ่ะนินทาคนอื่นบางทีเอาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องที่มันแบบไม่มีความจริงด้วยซ้ําหรือเรื่องที่ตัวเองยังไม่เคยพิสูจน์อะไรมาก่อนเลยสามารถกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าได้ยินมาว่าแบบนี้เพียงแค่ได้ยินมาว่าแบบนี้คุณกล้าพูดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินมาแบบนี้แล้วคุณพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณค่อยกล้าพูดอันนี้คือคนที่มีปัญญาแต่เพียงแค่คุณได้ยินมาแบบนี้เนี่ยแล้วคุณไม่ได้มีหลักฐานคุณยังไม่ได้พิสูจน์คุณยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วคุณพูดเนี่ยคุณกล้าที่จะพูดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นความจริงอ่ะเรื่องที่จะเราทําความผิดน่ะทําไมเราไม่กล้าทําไมเราไม่กล้าเราเป็นอะไรหัวใจของเรามันเป็นอะไรอยู่ทําไมเราถึงไม่กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตัวเองทําความผิดเนี่ยค่ะก็คือขอโทษทีค่ะผิดต้องแก้ไขยังไงหรือเรารับผิดชอบยังไงให้เราช่วยอะไรได้บ้างให้เราทําอะไรบ้างจากความผิดนี้มันจบนะคือเมื่อก่อนดูหนังไทยหนังละครบ้านเราเนี่ยแหละค่ะนางเอกไม่ใช่นางเอกสิตัวอิจฉาฆ่าคนตายด้วยความรักตัวเองเนี่ยตัวอิจฉาก็เลยกลัวคนเนี่ยจะถูกจับได้ตัวอิจฉากลัวคนจะถูกจับได้ตัวอิจฉาก็เลยฆ่าปิดปากกลัวแล้วนะแสดงว่ารู้ว่าตัวเองผิดละกลัวแล้วนะฆ่าปิดปากไอ้คนที่รู้ว่าตัวเองฆ่าใครก็สั่งคนอื่นไปฆ่าอีกไงมันก็ไม่จบใช่ไหมก็ต้องฆ่าไอ้คนที่ถูกสั่งฆ่าปิดปากฆ่าปิดปากไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องฆ่าไอ้คนที่ถูกสั่งฆ่าเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่รู้ว่าตัวเองฆ่าคน
บาปกรรมมันบวกขึ้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 นอันนี้คือความรู้ที่ได้จากการดูละครนะบาปกรรมเนี่ยมันบวกขึ้นบวกขึ้นแล้วก็นั่งคิดในใจว่าทําไมมันไม่กล้าบอกคนตั้งแต่แรกดูหนังก็อินไงว่าตัวเองเนี่ยฆ่าคนยอมรับผิดอันแรกซะก่อนหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต้องผิดอีกต่อไปเพราะคุณมัวแต่กลัวความผิดเหมือนคนที่ชอบโกหกเนี่ยพอโกหกไปแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาสิ่งที่โกหกไปเรื่อยๆอ่ะคุณอย่าไปเริ่มโกหกแล้วคุณจะต้องไม่ต้องมานั่งรักษาสิ่งที่โกหกแล้วคุณต้องมานั่งระวังว่าใครจะรู้สิ่งที่คุณพูดความจริงที่คุณพูดไว้ว่ามันไม่ได้มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเริ่มต้นหรือว่าถ้าเกิดมันเริ่มต้นไปแล้วรู้ว่าตัวเองผิดพลาดเนี่ยแก้ไขเลยค่ะแบบเนี้ยมันถึงจะได้เมื่อก่อนดูละครหลายเรื่องแล้วก็อินแต่อินแบบธรรมะนะคะไม่ได้อินไปกับละครนะไม่ได้แบบเอาใจไปร่วมแบบไปเกลียดไปชังแบบในหนังว่าลุ้นใครจะทำยังไงต่อสมัยก่อนดูดาวพระศุกร์รู้สึกว่าดาวพระศุกร์นี่ยังเรื่องอะไรนะที่นางเอกเขาจะแบบจิตใจดีมากอะแรกๆดูก็ไม่โอเคเลยทำไมต้องทนขนาดนั้นแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราย้อนกลับไปหนังพวกนั้นเนี่ยเฮ้ยนางเอกเนี่ยเขามีคุณธรรมนะเขามีธรรมะเขาไม่สร้างกรรมต่อแต่มีหนังอยู่เรื่องนึงที่จะเริ่มรู้สึกไม่ชอบครั้งแรกเนี่ยเรียกร้องมากเลยว่าอยากจะได้นางเอกแบบเนี้ยที่นางเอกแบบสู้คนนะคะถูกคนรังแกแล้วก็มานั่งร้องไห้ก็แหมไม่น่าเลยไม่ใช่อ่ะทีนี้มีหนังอยู่เรื่องนึงไม่ชอบปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนชอบหมิวละลิตามากชอบคุณหมิวละลิตาเพราะว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันเขาเรียกร่วมสมัยก็ชอบคุณหมิวละลิตาชอบหุ่นชอบหน้าตาชอบอะไรหมดแหละแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งทรายสีเพิงทรายสีเพิงคุณหมิวละลิตาเล่นเรื่องนั้นเป็นนางเอกที่ร้ายมากสงสารตัวอิจฉาคุณหมิวละลิตาเนี่ยคือเขาตอบสนองโจทย์ให้กับคนที่ดูในยุคนั้นให้มันสะใจฮะพอนางเอกพอตัวอิจฉาเนี่ยร้ายมายังไงเนี่ยนางเอกเนี่ยเอาคืนหมดเลยนะคะเอาคืนหมดจนตอนจบเนี่ยมันไม่แฮปปี้อ่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอกุศลไงไม่รู้ว่าเรียกนางเอกหรือเปล่าแต่ตัวเองรู้สึกว่านางเอกไม่เหมือนนางเอกอ่ะไม่ชอบหมิวเรื่องนี้เลยนึกในใจนางเอกร้ายมากนั่นนางเอกร้ายมากคือกลายเป็นว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่คนดีอ่ะแต่สังคมกำลังถ่ายทอดการที่เราจะต้องต่อสู้กับคนอื่นแบบเนี้ยเด็กดูเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดเป็นไงคนอื่นเขาดูเนี่ยเขาก็คิดไปอีกแบบหนึ่งพูดถึงเรื่องไหนแล้วไปไกลนะเรื่องของต้นแบบต่างๆนะไปต่อดีกว่านะข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามเรื่องใดเป็นความเสียหายของตัวเองอันนี้นะคะกำลังจะพูดถึงความเสียหายยกตัวอย่างเรื่องหนังอะคือมันต้องกล้าที่ยอมรับความจริงอ่ะอย่าปล่อยให้มันโดมิโนไปไกลซะจนเราไปโทษคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นเพื่อที่ให้เรารอดอ่ะคนเขาบอกว่าคนที่ชนะสวยงามที่สุดเนี่ยคือคนที่ชนะใจตัวเองโดยเฉพาะการชนะใจตัวเองในเรื่องของความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวนั่นแหละกลัวการยอมรับความจริงนะกลัวการยอมรับความจริงอ๋อช่วงนั้นไม่ทันดูแล้วค่ะพี่แพตตี้คุณชมพู่อรยาเล่นนี่ตอนนั้นอยู่วัดเต็มตัวแล้วค่ะแบบอยู่แต่งานวัดไม่ได้ดูหนังแล้วรุ่นนั้นยังแบบเรียนอยู่หรือยังไงก็แล้วค่ะเลยได้ดู ค่ะข้อที่4เรื่องใดที่เป็นเกียรติคุณของตนเคยเห็นหรือเปล่าคนแบบเนี้ยแม้ไม่มีใครถามก็เปิดเผยขึ้นเองโดยไม่กล่าวถึงไม่มีใครถามก็ถามก็บอกมีคนซักถามถึงเกียรตินิยมของคุณก็เล่าซะพิสดารเลย เป็นหรือเปล่าโอ้บางคนถามถึงเขายังไม่ได้ถามเลยโอ้ฉันนะเรียนจบนั่นมาเรียนจบไปนี่มาไอ้นั่นก็จบไปนี่ก็จบอู้สารเสริญตัวเองชมให้คนอื่นฟังคนนั้นก็ชอบฉันคนนี้ก็ชอบฉันคนนี้ก็รักคนนี้อะไรเคยเจอไหมนี่แหละค่ะบุคคลที่เป็นอสัตตบุรุษเป็นหรือเปล่า
โอ้พรรณนาแต่ความดีของตัวเองพรรณนาแต่ความเก่งพรรณนาเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นก็รักคนนี้ก็รักจบไอ้นั่นมาจบไอ้นี่มาดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะถ้าเคยเจอคนแบบนี้นี่แหละค่ะอสัตถบุรุษอสัตถบุรุษเนี่ยมันต้องดูทั้งสี่อย่างครบจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาพรรณนาของตัวเองดีหมดแต่เขาพรรณนาของคนอื่นดีหมดเนี่ยมันเป็นนิสัยของเขาละละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ๆค่ะของตัวเองเนี่ยพูดซะเยอะเลยแต่ความดีของคนอื่นเนี่ยพูดนิดนึงอย่างเงี้ยหรือตัวอย่างเช่นความเสียหายของคนอื่นเนี่ยพูดเยอะเลยนะโอ้ยพรรณนาเป็นวันๆครึ่งวันครึ่งคืนน้ำหมดไปสามแก้วแล้วก็ยังพูดความเลวของคนอื่นไม่จบอย่างเงี้ยแต่พอความเลวของตัวเองเนี่ยพูดนิดเดียว นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าบุคลิกของคนที่เป็นอสัตถบุรุษอสัตถบุรุษคือคนที่ไม่ดีอ่ะคนที่ไม่ดีไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะคะมันมีหลายเรื่องแต่อันนี้ในอยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ดีกับตัวเองค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ได้เห็นผลภายในปีนี้ปีหน้าแต่บางทีเนี่ยมันสะสมค่ะมันเห็นผลเป็นระยะยาวมันเห็นผลนานไม่รู้เวลาตรงนี้เท่าไหร่แล้วคะพี่ตอมอยู่หรือเปล่าคืออย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวเองเคยมีปัญหากับคนอื่นเขามีปัญหากับเราอะแต่เราไม่มีปัญหากับเขาเขามีปัญหากับเราเขาก็มองเราในแง่ร้ายตามกิเลสของเขาก็มีการนินทามีการให้ร้ายกันต่างๆนานาเราก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรคนที่ฟังก็หูเบาก็เชื่อไปเราก็ไม่พูดอะไรไม่แก้ตัวด้วยนะคะมันรู้สึกว่าเอาเวลาแก้ตัวไปทําความดีดีกว่าไอ้เวลาที่เราจะไปแก้ตัวกับไอ้คนที่ไม่เข้าใจเราเนี่ยเราจะไปแก้ตัวทําไมในเมื่อเขาเชื่อยิ่งไอ้คนที่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นนินทาเราเนี่ยตัวเองจะไม่ยุ่งเลยนะคะถือว่าเขามีใจด้วยเขามีใจให้กันคนมีใจให้กันเนี่ยเราจะไปยุ่งกับเขาคนนี้นินทาเราแล้วคนนี้เชื่อเนี่ยเราจะไปยุ่งกับเขาเราตัดออกเลยไม่ยุ่งค่ะทําความดีของเราดีกว่าเวลาผ่านไป10ปีเริ่มมีคนมาขอโทษเริ่มมีคนมาขอเข้ามาอันนี้แหละค่ะมันต้องใช้เวลาคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจเราจะอธิบายให้เขาฟังยังไงเราพยายามที่จะโพสต์เฟซบุ๊กนะเปิดเผยตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่ชั่วโมงที่เขาหน้ามืดอยู่เขาตาลายอยู่เขาไม่มีสติปัญญาเนี่ยแล้วเราก็มีวิบากกรรมอยู่ยังไงมันก็ไม่เข้าใจทีนี้เราจะทํายังไงอ่ะเราก็ต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเกาะค่ะพุทธเจ้าสอนว่าอักสอนว่ากุศลเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือของเราอย่าให้จิตของเราตกเกาะสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้เดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะแล้วเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยคนที่มัวแต่นินทาคนอื่นคนที่กลัวมัวแต่ให้ร้ายคนอื่นเขาพูดนี่เขาไม่เจริญค่ะเขาไม่มีเวลาทําความดีแต่ในช่วงเวลาที่เรากำลังทำความดีอยู่มันกำลังใช้เวลาร่วมกันอยู่แต่คุณทำมันคนละอย่างเดี๋ยวมันหลุดออกจากกันเองเดี๋ยวเขาจะเห็นเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรอันนี้ต่างหากคืออยากให้กำลังใจทุกท่านอย่าไปท้อแท้นะคะถ้าเกิดไม่มีใครเห็นความดีของเราถ้าเรามั่นใจเช็คเลยค่ะว่าตรงกับคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าทำเลยค่ะใครเขาว่าเราดื้อทำความดีดีกว่าเรายอมทำตามความเลวของคนอื่นไม่ทำยอมดื้อไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาไม่รักเราคนที่เป็นอสัตถบุรุษไม่รักเราไม่เป็นไรค่ะให้เขาไม่รักเราแต่พวกนี้ไม่รักเราแล้วก็ทำร้ายเรานะแต่ก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะวิบากกรรมเราเดี๋ยวมันจะผ่านไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลขอกราบขอบคุณท่านครูบาอาจารย์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดธรรมรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามประจับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ